ดีครับพบกับลุงมังนวดสัพยาอีกครั้งนะครับในรายการ108,009สมุนไพรไทยนะครับวันนี้เราก็มาเดินป่าหาสมุนไพรกันอีกแล้วนะครับเพราะเราอยู่ในป่าเราต้องรู้จักป่านะครับก็มารู้จักประโยชน์จากพืชต่างๆที่มีอยู่ในป่าวันนี้เราจะพามารู้จักพืชที่ทุกคนต่างก็เคยได้ยินชื่อรู้จักชื่อดีนะครับบางคนอาจจะรู้จักต้นด้วยแต่บางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับรู้จักชื่อนะครับเพราะว่ามันชื่อดังนะเป็นพืชชื่อดังเป็นสมุนไพรชื่อดังนะถ้าเป็นมนุษย์ก็น่าจะเป็นเซเลบนะครับนี่เป็นเซเลบพืชเซเลบสมุนไพรนะครับตัวนี้ก็คืออยู่ไหนล่ะหาไม่เจอนะดูก่อนเห็นแวบๆอยู่ก็เลยเจอแล้วนะครับแถวนี้เยอะอยู่โอเคโอเคตอนนี้เยอะนะครับก็คือโดไม่รู้ล้มหลายคนจากก็รู้จักชื่อดีใช่ไหมครับวันนี้พามาดูนะครับโดไม่รู้ล้มว่ามีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่คือลักษณะหน้าตาของโดไม่รู้ล้มนะครับแทนนี่เองครับนี่คือลักษณะของโดไม่รู้ล้มนะครับอ่ะให้ดูไปชัดๆนะครับชัดไปไหมนะใกล้ไปเนาะใกล้ไปก็มองไม่เห็นเอาประมาณนี้เนาะโอเคนี่โอเคเห็นชัดละนี่นะครับนี่คือลักษณะของใบโดไม่รู้ล้มนะครับนี่ครับส่วนที่ใช้ก็คือใช้ทั้งต้นนะครับใบรากดอกผลลำต้นนะครับเขาจะมีช่อดอกขึ้นมาสูงๆขึ้นมาอย่างเงี้ยครับขึ้นมาแต่ตอนนี้ช่อดอกเขายังไม่มีเพราะว่าเป็นช่วงต้นฤดูกาลอยู่นะครับเขาเป็นพืชล้มลุกนะครับเป็นพืชล้มลุกชอบเคลื่อนอยู่ในป่าเต็งรังนะครับป่าเต็งรังป่าประมาณนี้นะครับก็จะมีเพื่อนเขาก็จะมีนะครับเหมือนแอมีตองหมองมีต้นเหียงต้นติ้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นอันนี้ครับเหมือนแอนะครับเดี๋ยวให้ดูต้นเหมือนแอก่อนครับเพราะว่าเรายังไม่ได้คุยกันเรื่องต้นเหมือนแอแต่ว่าเราจะให้ดูใบก่อนเผื่อใครอยากจะไปหาโดไม่รู้ล้มก็จะได้รู้ว่าถ้าเข้าในป่าของเหมือนแออย่างเงี้ยนะครับนี่อันนี้คือต้นเหมือนแอนะครับลักษณะของต้นมันแอบเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเจอโดไม่รู้ล้มด้วยครับให้ดูเพื่อนเขาก่อนครับเพราะว่าบางคนอยากจะไปหาดูด้วยตาตัวเองในป่ามันเป็นยังไงนะครับก็จะได้เข้าไปถูกที่นะครับถ้าเข้าไม่ถูกที่ก็หาไม่เจอนะครับโอเคกลับมาที่โดไม่รู้ล้มอีกครั้งนะครับชื่อทางวิทยาศาสตร์ของเขานะครับชื่อเพราะมากเลยนะครับชื่อมันช้างเลยแปลว่าช้างนั่นแหละนะครับElephant นะครับ Elephantopus scabber นะครับตัวนี้คือ scabber นะครับเพราะว่ามันยังมีสายพันธุ์อีกสายพันธุ์นึงที่ไม่ใช่ที่ไม่ได้เป็น scabber นะครับเป็นโดยไม่รู้ล้มเหมือนกันนะครับเป็น Elephantopus เหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้คือ Elephantopus scabber นะครับอยู่ในวง Asteraceae นะครับ Asteraceae นะครับเป็นวงเขานี่ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นกลุ่มสาบเสือหรือเปล่านะครับแต่ยิงอยู่ในกลุ่มสาบเสือนะครับสรรพคุณของเขาก็คือสรรพคุณทางสมุนไพรเขาทางภาคอีสานจะเรียกอีกชื่อหนึ่งเรียกชื่อว่าคิงไฟนกคุ้มนะครับตัวนี้แหละคือคิงไฟนกคุ้มนะสำหรับนักศึกษานักเรียนหรือลูกหลานที่เรียนทางแพทย์แผนไทยแล้วถ้าเคยได้ยินชื่อนี้ว่าตำรับยาอีสานเขาเรียกว่าคิงไฟนกคุ้มก็คือตัวนี้แหละตัวเดียวกันกับโดไม่รู้ล้มนะครับก็สรรพคุณของเขานะครับก็คือแก้ไอบำรุงกำลังบำรุงกำหนัดนะครับแก้ร้อนในกระหายน้ำครับปัสสาวะเอ่ยแก้ไข้จับสันนะครับขับน้ำเหลืองเสียบำรุงหัวใจแก้วัณโรคได้แก้กระไซได้แก้กำมะโรคมันย้อนแย้งหน่อยนะเพราะว่าส่วนหนึ่งบำรุงกำหนัดในขณะเดียวกันก็แก้กำมะโรคได้ด้วยถ้ากำหนัดเยอะมันก็เป็นสาเหตุของกำมะโรคนะครับเพราะฉะนั้นพอกินตัวนี้แล้วกำหนัดเยอะๆเสร็จก็ไปเป็นกามาโรคเป็นกามาโรคกลับมาก็มากินตัวนี้เหมือนเดิมนะครับก็แก้กามาโรคได้หลังจากนั้นก็มีความกำหนัดเหมือนเดิมแล้วก็ไปติดกามาโรคอีกก็ใช้ตัวเดิมเนี่ยนะครับมันก็อยู่อย่างนี้นะครับก็แก้บวมน้ำนะครับแก้บวมน้ำได้ดีแก้นิ่วได้นะครับแก้นิ่วได้แก้พิษแมลงแก้เหนียวชาแก้พิษแมลงก็คือเราใช้ใบนะครับทั้งใบแบบนี้แหละครับเอาไปตำนะครับใบสดนะครับโขลกกับตำดีๆก็ผสมกับเหล้าหรือแอลกอฮอล์ก็ได้ครับแล้วก็ไปโปะตรงที่โดนพิษแมลงนะครับเอาไปโปะตรงพิษแมลงนะครับก็จะช่วยรักษา
แก้พิษได้ดีแก้ปวดได้นะแก้ปวดแก้อาการคือมันเข้าไปดูดจับพิษแมลงเลยนะครับแต่ว่าแก้พิษงูไม่ได้นะแก้พิษงูไม่ได้แก้พิษแมลงได้ดีมากแตนโดนแตนต่อยแมงป่องตะขาบกัดอะไรพวกนี้นะครับโดนพิษแมงมุมอะไรเงี้ยนะครับก็ช่วยได้ครับก็โดยระบบนิเวศของเขาก็อยู่ประมาณนี้แหละครับตามที่ได้อธิบายเบื้องต้นแล้วว่าอยู่ในป่าเต็งรังป่าเต็งรังที่มีต้นเหมือดแอ๋เยอะๆนะครับต้นเหมือดแอ๋อยู่เยอะเขาจะอยู่ใต้ร่มเหมือดแอ๋นะเขาชอบอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็การขยายพันธุ์นะครับการขยายพันธุ์ก็ใช้เมล็ดนะครับช่อของเขาจะขึ้นคล้ายกับช่อหญ้าดอกขาวนะครับเขาอยู่ในกลุ่มหญ้าดอกขาวนั่นแหละนะครับหญ้าดอกขาวที่ใช้เลิกบุรีนะครับก็ใช้ตัวนั้นก็เป็นเขาจะมีดอกที่ปลิวไปตามลมได้นะครับปลิวไปตามลมเสียดายนะครับหน้านี้มันไม่มีดอกนะครับมันไม่มีดอกแล้วก็ไม่มีผลมันจะมีช่วงนู้นนะครับช่วงเดือนตุลานะครับจะมีช่วงนู้นแต่ช่วงเดือนนี้ยังไม่มีช่วงเดือนมิถุนากรกฎานี่ยังไม่มีนะครับก็จะไปเอารูปจากเน็ตมาให้ดูก็ติดลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็เราก็สามารถไปดูลองไปเสิร์ชหาดูนะครับเอาไว้เดี๋ยวผมจะเอามีโอกาสเดี๋ยวผมจะเอาจะมาถ่ายรูปให้ดูนะครับถ่ายรูปตัวนี้แต่ตอนนี้เขายังไม่มีเขาเพิ่งจะเกิดนะครับเขาเพิ่งจะเกิดตอนนี้ก็แตกนะครับมีคือเขามีแทงหน่อด้วยนะครับนี่ครับมีต้นเล็กอยู่นี่นะครับถ้าใครจะไปปลูกก็มาเอาช่วงนี้นะครับเอาไปปลูกลงกระถางลงดินลงอะไรในพื้นที่ของตัวเองก็มาเอาช่วงนี้ได้นะครับก็แต่ถ้าผ่านเดือนนี้ไปแล้วเนี่ยเขาเริ่มแทงช่อดอกอะไรนี่ก็ไม่ต้องมาเอานะครับเพราะว่าเอาไปก็ไม่มีประโยชน์คือเขาเป็นพืชล้มลุกนะครับเขาเป็นพืชล้มลุกเรารอเก็บเอาเมล็ดเขาในช่วงเดือนตุลาดีกว่าครับเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาดีกว่าครับโอเคครับก็คงเพียงแค่จบเพียงเท่านี้สำหรับโดยไม่รู้ล้มก็ขอขอบคุณพี่น้องลูกหลานทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังรายการของลุงนวดสัพพยาในรายการ108,900สมุนไพรไทยสำหรับวันนี้ก็คงกล่าวคำว่าสวัสดีและขอบคุณครับ